ด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นค่ะเล่นง่ายเนาะไอ้นี่เน้นชุดมีหน้าที่ชี้พวกเราอย่าลืมรายการเดี๋ยวไปขูดหินปูนต่อแล้วนะสวัสดีค่ะสู่รายการคุยแซ่บโชว์ถึงเวลาแซ่บกันยามบ่ายกับเรา3คนแล้ววันนี้พี่เคธัญญาจะเป็นหนึ่งรายงานตัวครับผมถูกต้องแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 กันในประเทศของเราในวันนี้ดีกว่านะคะประจำวันที่18พฤษภาคมนะคะเป็นไงบ้างยอดติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้ในวันนี้นะ 2,473 รายครับแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายนอกเนี่ย 1,793 รายแล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำวันนี้680รายเสียชีวิตเพิ่ม35รายครับยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดตอนนี้นะ 84,692 รายยอดติดเชื้อในกรุงเทพ873รายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นยอดเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไม่ประมาทเลยนะคะก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์หรือไม่ก็เวลาเข้าห้องน้ำเสร็จก็ควรจะล้างมือกับสบู่หรือว่าไม่เข้าห้องน้ำทำอะไรเสร็จก็ควรจะล้างมือใช่ไหมคะอาจารย์ขาแล้วก็ต้องยังไงเว้นระยะห่างค่ะยังไงคะที่สำคัญทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันหรือของใช้ส่วนตัวแต่อาจารย์เชื่อว่าใครหลายคนนะฮะพอดูยอดจากวันนี้เนี่ยเหมือนยอดเนี่ยจะลดลงแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะเรายังต้องดูแลตัวเองแล้วก็เน้นหนักมากเลยในความสะอาดในความปลอดภัยอันนี้เรื่องจริงนะครับฝากทุกคนด้วยกันละกันนะครับผมมาตอนนี้มาอัปเดตกับสาวที่จะบอกว่าอยู่ในใจทุกคนเลยในประเทศไทยก็คืออแมนด้านั่นเองนะครับผมหลังจากที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2020ที่อเมริกามาเนี่ยแล้วเธอก็ติดในท็อป10ด้วยแต่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าความรู้สึกเนี่ยหลังจากการประกวดแล้วของแอมแมนด้าเนี่ยซึ่งล่าสุดแอมแมนด้าก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านแฟนเพจด้วยเธอพูดว่าไงบ้างไปชมกันครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรักที่มอบให้ด้าตลอดการประกวด Miss Universe มันคือพลังที่ทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเต็มที่กับทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนด้าบอกทุกคนได้เลยว่าด้าเนี่ยทำเกิน 100% นะคะการประกวดครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ได้มง Miss Universe แต่ด้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและด้าเชื่อว่าด้าเนี่ยก็ชนะใจหลายคนไปนะคะก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณคนไทยนะคะภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปบนเวทีใส่สายสะพาย Thailand และด้าหวังว่าจะทำให้คนไทยทุกคนภูมิใจนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นถึงแววตาของด้าทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยมันคือความสุขมันคือความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้ represent Thailand ยังไงก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณจากใจจริงๆไม่อยากจะร้องไห้แต่แบบขอบคุณจริงๆนะคะดีใจมากยังไงก็อยู่อีกไม่กี่วันก็กลับเมืองไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านใช่กลับบ้านเรารักรออยู่ค่ะก็จะถามน้องด้าว่าเอาความรู้สึกวันนี้จะเป็นที่แรกที่อยากจะเปิดใจเพราะไปรับลูกสาวก็เมื่อวานนี้พอประกาศท็อป5ปั๊บแม่ปุ้ยส่งแมสเสจเลยนั่งกับแม่ฉันเนี่ยส่งแมสเสจเลยว่าด้าทำดีที่สุดแล้วเราไม่มีข้อติติงหรือข้อที่บอกต้องแก้ตรงปรับตรงนี้เพราะเราเซนส์เลยว่าแววตาที่มันแสดงออกมาคือด้าไม่ประหม่าไหมลูกอะไม่เลยค่ะเพราะว่าความตั้งใจทุกครั้งที่เดินขึ้นบนเวทีนะคะเราคิดกับตัวเองว่าเออนี่คือที่สุดของชีวิตแล้วอะอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้อง enjoy ทุกโมเมนต์เก็บทุกโมเมนต์แล้วก็มองรอบๆสเตจด้วยความภาคภูมิใจนั่นคือ feeling ที่ได้มีตอนเดินบนเวทีนะคะทุกครั้งที่เดินออกไปเนี่ยมันคือความภูมิใจที่มองทุกคนที่เขามาเชียร์เราก็ขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะอันนี้คือความรู้สึกหลังจากที่ลงเวทีแล้วยังมีอีกคลิปนึงใช่ไหมมีไหมทีมงานมีคลิปนึงป่ะไม่มีแล้วเหรอเอาอย่างนี้ทีมงานบอกนะครับว่าเคาะโตแล้วว่าแอมแมนด้ามาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่จะมาที่คุยแซ่บโชว์โอ้ยเลิศแต่จะไม่บอกว่ารายการแรกป่ะนะแต่ว่ามาที่คุยแซ่บโชว์แน่นอนนะใช่ไหมคะสรุปมีอีกคลิปมีอีกหนึ่งคลิปนะครับเอาไปดูกันครับสวัสดีค่ะอยู่กับอแมนด้าชลิสาอัปด้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะได้อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยมอบความรักแล้วกำลังใจให้ด้าตลอดสำหรับการประกวดในครั้งนี้ยังไงก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้วนะคะเพราะว่ารักรออยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะบอกทีมงานบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้คุยกับใครฮะ
อะไรพรุ่งนี้ติดตามคุยแซ่บโชว์กันละกันจะบอกว่าเอาหน้าเอาเรายังไม่รู้เลยอ่ะพรุ่งนี้ถ้าคุณยังมีควันหลงเกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์สที่ผ่านมาติดตามคุยแซ่บโชว์ให้ได้บอกไปแค่นี้รอลุ้นค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกิ้ง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 ปังไม่ไหวไหมปังไม่ไหวปังไม่ไหวแล้วค่ะ